satu brahma chaloka tipati sahampati kat anchali antiwarang ayachatha santi thasatta parachaka chatika te setu tamang anukampi mang pachang Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วมาบวชฟังธรรมปฏิบัติธรรมกาดต่อไปก็กาดฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทำความรู้สึกของเราการฟังธรรมมีสติ และระลึกรู้ว่าการฟังยังมีสติจดจ่อในการฟังเกิดสติปัญญาฟังมากขึ้นมากขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นเกิดพลังสมาธิก็เกิดเฉยนั่นเองเกิดเฉยนั่นแหละความเฉยอุเบกขาความเฉยฟังเฉยตามรู้ตามเห็นหลับตาลืมตาตามสภาวะความเป็นจริงรู้ว่าปัจจุบันเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดพิจารณาสติเลือกรู้การฟังรู้เห็นยังไงได้ยินได้ฟังก็เฉยพุทโธเฉยมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโธก็ได้แล้วจะนั่งลักษณะยังไงเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งด้วยการสงบอย่างใดก็ได้แต่ขอให้มีสติตามรู้ตามเห็นพอมีสติมากขึ้นแล้วก็ความเฉยก็เกิดขึ้นความเฉยใจเฉยใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจไม่อิจฉาริษยามีพลังที่สติหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้ตามรู้ตามเห็นแล้วภาวนาไปเรื่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทที่เราเคยปฏิบัติก็ทําได้เราก็ได้กําไรไม่ขาดทุนบางครั้งลืมตาขาดทุนแต่ลืมตาเพราะว่าลืมตามองความรู้สึกตัวเองมองพระเทศแล้วก็มองตัวเองมองมีสติมองแล้วก็มองเรามองพระเทศได้ไม่ขาดทุนมีมองอย่างสติตามรู้ตามเห็นมองขวาไปแล้วขวาไปแล้วมองซ้ายซ้ายไปแล้วขวาเริ่มติแล้วหันขวาปุ๊บแต่คนโน้นก็ยุกยิกยุกยิกคนโน้นเอาแล้วไปแล้วสายตานี่พุทโธไม่อยู่แล้วเอาซ้ายไปแล้วหันข้างหลังอีกข้างหลังก็นั่งก้มหน้านั่งไม่เรียบร้อยเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยดูสิลองสะกิดตัวเองมองตัวเองเนี่ยมองตัวเองดีที่สุดแล้วมองตัวเองจับผิดตัวเองพุทโธเข้าใจตัวเองพุทโธพอใจตัวเองพุทโธมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้ามีสติมากขึ้นมาความเฉยก็เกิดขึ้นเฉยก็ไม่มองซ้ายมองขวามองบ้างก็สงสารเขาแต่คนนั้นคนนี้ก็ยังหันได้มีเมตตากุณธรรมแต่เรามองมีเมตตาไหมต้องถามตัวเองบ้างในธรรมขันธ์ในกรรมหรือปฏิบัติที่อยู่ที่นี่มองด้วยอคติเรามองอย่ามองดีกว่าถ้ามองอคติปุ๊บเนี่ยต้องเอาติตัวเองแก้อคติคนอื่นมองอคติตัวเองว่าตอนนี้ฉันพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วสงบที่กายกายฉันพร้อมแล้วฉันรู้หน้าที่ของแล้วว่าหน้าที่ตรงเนี้ยเรานั่งยังไงทําอะไรแล้วก็มีสติว่าเราเป็นใครอ๋อเรามีศีลเอาศีลห้าศีลห้านะศีลห้าเอาศีลห้ารู้ศีลห้าควรทําอะไรอยู่ในขอบเขตศีลแปดศีลแปดอยู่ยังไงก็อยู่ในขอบเขตศีลแปดศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาก็รู้อุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีวันนี้นะมีเมื่อวานในวันเสาร์วันพ่อใช่ไหมวันพ่อเราก็ทําของไรในใจได้เข้มแข็งใจมีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่มันจะไม่ต้องให้พ่ออย่างเดียวต้องให้แม่ด้วยให้ใครก็ได้ก็
ก็ตัญญูเหมือนกันขอให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยเมตตาแล้วกันนี่เขาตั้งมาตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราพร้อมใจกันมาตรงนี้อย่ามาคืนเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยสามัคคีไทยต้องสามัคคีไทยต้องมีชาวพุทธต้องตรงนี้นั่นแหละตรงนี้เหมือนกันที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจริงไงติเองว่าศีลแปดก็อยู่ในขอบเขตศีลแปดว่าศีลแปดเราทําอะไรบ้างลงคมพระศีลใดลักษณะใดใช่ไหมเคยบอกทุกครั้งแล้ว เราเตือนตัวเองไม่ได้เอามองนะเตือนตัวเองไม่ได้เอามองหน้าเตือนตัวเองไม่ได้เอามองมองขวามือเราเนี่ยมองขวามือเราเนี่ยไม่ต้องมองซ้ายมองขวามือเนี่ยเขาทําอะไรเขาพูดคุยไหมขออภัยเขาพูดคุยไหมเขาเสียงดังไหมแต่ละคนเนี่ยเขานั่งสงบในบางคนนั่งเรียบร้อยเนี่ยไม่นั่งสมาธิก็นั่งเรียบร้อยเนี่ยดูดิการหน้าหลังไหมมองยังมีสติมองดิอ้าวมองแล้วมีคุณค่าแต่นี่มองแล้ว มองแล้วมาเหมือนเดิมฉันก็ทําเหมือนเดิมฉันไม่เอาอย่างเลยฉันก็ยุกยิกยุกยิกเล่นคุยโทรศัพท์คุยมองนู่นมองนี่เห็นไหมมองขัดทุนถ้ามองยังมีสติปัญญามองฉันปัญญาชนมองขวาไปโอ้ดูที่เนี่ยเขานั่งสงบนี่เห็นไหมอาจารย์พูดเนี่ยที่เทศเนี่ยเขานั่งเป็นไงสิ่งไหนดีเราควรปฏิบัติสิ่งไหนควรเอามาเป็นแบบอย่างอย่างเมื่อเช้าก็เหมือนแต่หมอดูแถวว่าดูคนที่แต่งตัวดีที่พูดเห็นไหม ผมเผ่าลกลุงลังนี่ดูทําไมดูคนที่เรียบร้อยสิเอาคนที่แต่งตัวเรียบร้อยพระภิกษุสามเณรเหมือนกันไม่ใช่โยมเฉยๆพระนั่งพระก็สะกิดหน่อยพระบวชใหม่ใช่ไหมก็ต้องดูว่าองค์ไหนก็แต่งตัวดีครูบาอาจารย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่โอ้โหนี่นุ่งยานมาเลยตะตุ่มเนี้ยพาจะหลุดเนี้ยเราก็มองโอ้ยติเราทําให้ดีที่สุดนี่คือตรงนี้ การมองแล้วศึกษาไปในตัวนี่คือตัวปฏิบัติคือตัวสติไม่ใช่มองแล้วองค์น้องก็ไม่ได้องค์นี้ก็ไม่ดีแต่งตัวฉันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันแต่งตัวดีแล้วก็ไม่ต้องไปติใครอยากคนอื่นเหมือนกับเรานี่คือเมตตาคุณธรรมหลวงพ่อท่านหลวงปู่ทองหวานเทศประจําพูดประจําสงสารเขาเขาตกทุกข์ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะมาตั้งทีวีทําไมวิทยุทําไมหลวงพ่อท่านหลวงเนี่ยปู่ทองหวานบอกว่าโอ๊ย อาตมาทูบเรียกพระท่านหลวงท่านหลวงลูกศิษย์ท่านมีลูกศิษย์ทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยคิดสิท่านยกย่องคือการเผยแพร่เนี่ยเพราะท่านมีมากเนี่ยแต่หลวงปู่ทองหวานก็มีบารมีมากที่สุดท่านไม่มีหลวงปู่ทองหวานก็ไม่มีหลวงพ่อสนองกตปัญโยวัดสังฆทานตอนนี้แล้วครูบาอาจารย์พระครูท่านก็สร้างต่อให้ทุกคนเนี้ย มีระเบียบวินัยพระภิกษุสามเณรการก้าวไกลนะใช่ไหมนี่ก็บอกแล้วเสริมสร้างแต่งตรงไหนที่มันทรุดโทรมไปต้นไม้ต้องเอาไว้ธรรมชาติมันจะแท่งสวยก็อะไรเคยเห็นตำบัดไหมโบสถ์วิหารขออภัยสกิดนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเขานะเขาดีหมดเนี่ยแต่ต้นไม้มันไม่มีพอออกจากโบสถ์ปุ๊บนิดต้องเข้ากุฏิแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ก็ไกลแล้วเกินเนี่ยเพราะสร้างเยอะแยะใช่ไหม พอนั้นปุ๊บต้องไปหาต้องไปเข้าตีแล้วไปหาที่พึ่งแอร์บ้างพัดลมบ้างแต่นี่เป็นไงออกจากโบสถ์เป็นไงเดินชมต้นไม้ชมนกชมหนูชมอะไรนี่สบายนะไม่ต้องเข้ากุฏิก็ได้ยังไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นี่คือตรงนี้ธรรมชาติเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่สร้างมาเหมือนกับสมัยพุทธกาลนี่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อตะนองเพราะนั้นสาขาวัดเราไปที่ไหนก็ปลูกต้นไม้หมดปลูกต้นไม้ได้แหละได้ก็ชีวิตชีวาของเรา มีชีวิตชีวาเริ่มอบอุ่นใช่ไหมเป็นธรรมชาติอาศัยร่มเย็นอากาศธาตุฝันพิษนี่มันก็เก็บหมดเลยแต่ก็อยู่ป่าช้าเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่มาที่นี่เป็นไงผิวพรรณดีอะไรดีเข้าโรงพยาบาลแต่อยู่ป่าช้าก็ไม่ใช่ไหมไม่รอเกินไปผิวพรรณไม่นั่งเกินไปแต่ใจเข้มแข็งหน้าตาสดใสเพราะอากาศไม่เป็นพิษ เหมือนเคยบอกอะไรโดนทุดงหน้าดำค่ำเครียดแต่ใจไม่ดําใจสว่างสงบไม่เป็นโรคเป็นภัยแข็งแรงนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราทำงานอยู่ห้องแอร์เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวนะสบายห้องน้ำไอ้สบายโรงพยาบาลสบายไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็น่าอยู่งั้นเนี่ยเหมือนทํางานแอร์เนี่ยก็สบายห้องน้ำสบายโรงพยาบาลเนี่ยเอาเข้าห้องน้ำไปโรงพยาบาลเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นไงแล้วก็กลับบ้าน ก็ไม่แอร์หน้าตาดีอะไรดีดูสิและอายุ
พระเจ้าไม่ส่งเสริมพระเจ้าส่งเสริมแอร์ธรรมชาติพระองค์ก็ไม่ได้สำเร็จด้วยด้วยภาษารัชวังครูบาอาจารย์ต้องมาต้องการต้องหมายผู้มั่นผู้พันแม่ลงตามหาบุตรท่าอีสานลงพระบูชาเคยไปหลวงพ่อท่านเทศน์ท่านเทศตลกดีเทศไม่ง่ายเหมือนหลวงพ่อเราเนี้ยเทศสบายสบาย เพียงให้รู้เรื่องบุญบาปเตือนสติว่าเรามาเนี่ยจะให้เวลาทั้งหมดไปหมดไปแม้ในพระเจ้าทุกองค์เนี่ยก็สำเร็จด้วยป่าช้าปูทองวานเพราะตะนองในถ้ำก็มีเนี่ยไปในถ้ำมันมีความสุขอะไรทุกอย่างมีธรรมชาติเสียงนกเสียงกาบางทีก็มีไก่ป่ากาอะไรก็มีไปทางใต้มีกระจงในป่าสวนยางใหญ่เป็นสำนักกระจงกันตัวเล็กๆไปรู้ที่ไหนก็มีนกเป็นธรรมชาติเนี่ย เราอยู่กับพวกนี้ไม่เป็นศัตรูเป็นมิตรบางครั้งอยู่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์โลหิตดีปัญญาเลิศมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่มันเป็นพิษเป็นภัยมีเยอะเหลือเกินสายตาตาไม่ให้อภัยนกพวกนกในสายตาให้อภัยสายตามีเมตตาแต่ตาไม่ติเลยเป็นมิตรเป็นไรเราให้กินให้อะไรเงี้ยแต่ทางมนุษย์เนี่ยให้กินให้กินให้ส่งเสริมนิดแล้วก็มา เข้าหาตัวเองเหมือนลูกศรนะย้อนเข้าหาตัวเองมายิงเราอีกนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมก็ว่าติพระติอะไรไม่ให้สิ่งที่ต้องการนะใช่ไหมไม่ให้หวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่ในท่านไม่เก่งไม่อะไรเงี้ยอ่ะถ้าถูกก็ดีถ้าผิดก็ไปปุ๊บนี่เป็นไงทุกอย่างตรงนี้คืออคติหมดเลยคนที่จิตใจดีมีคุณธรรมคืออะไรยะ อริยธรรมเกิดขึ้นตรงนั้นมีจิตใจมีศีลชั่วชีวิตไม่คิดนินทาอิจฉาริษยาใครพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนภิกษุสามเณรในยี่สิบวันเนี่ยคือใจมีเมตตาให้อภัยผิดก็ให้อภัยไม่ผิดนี่เอาเป็นเอาตายผิดเอาเป็นเอาตายอันไหนไม่ใช่ตักเตือนกันและให้อภัยนั่นแหละคือตรงนั้น แล้วก็ที่ใจนี้จะเช็คอยู่เรื่อยเช็คนี่มันใจเนี่ยมันร้อนไหมมันเย็นเท่าไรร้อนเท่าไรโลภเท่าไรโกรธเท่าไรหลงเท่าไรแล้วก็พยาบาทอาฆาตอคติเท่าไรก็เขาจะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้สูงต่ําอะไรเพราะฉะนั้นเลือดฉีดเลยความดันในนักปฏิบัติมันจะอยู่คงที่อยู่คงที่คงวางเพราะมันแตกต่างกับทางโลก มันฉีดขึ้นแล้วมันไม่ยอมลงนะเดี๋ยวว่าพุทโธ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 ก็พุทโธก็สบายสบายหัวใจก็ขึ้นแค่นี้พุทโธขึ้นแค่นี้พุทโธสบายพุทโธไม่โกรธไม่อะไรก็อยู่แค่นี้พอปัดท่อขึ้นชีดไปเลยเนี่ยชูดไปยันโน่เลยจะสมองเลยเป็นไงปวดจีดอ่ะไม่ใช่ปวดสมองปวดใจอ่ะเอาจีดไปเลยเลือดก็เลยเลือดอะไรนะ เลือดไม่โสภาแล้วเลือดไม่โสภาถ้าถาพรเลยเลือดไม่ดีเลยเลือดเลือดเริ่มไม่ดีแล้วก็โสภาถ้าถาพรนะโสภานะถ้าโสภาก็ดีถ้าไม่โสภาแบบไม่ดีแหละไม่กลมกล่อมเหมือนอาหารการกินชักไม่กลมกล่อมแล้วนั่นแหละมันฉีดเกินไปมันเริ่มจากแดงไปแล้วจากแดงไม่เต็มที่เลยมั้งชักเริ่มมีดำเจือปนแล้วเอาคิดสิ เลือดพุทโธเนี่ยเราเลือดพุทโธเลือดธรรมเนี่ยจากดำมาก็แดงแดงก็ไม่ใช่แดงขุ่นเกินไปแดงใสกันแดงทนดีเพราะเลือดกลมกล่อมชมเมฆคนนักปฏิบัติรู้อ่ะใครไม่ชมไม่ชมเอาเลือดกลมกล่อมมาแต่เลือดปะโทเนี่ยงุดหงิดอยู่แล้วปะโทขึ้นอ่ะขึ้นละลงขึ้นลงบางทีปะโทมากเลยจี๊ดไปเลยเนี่ยจี๊ดกันไปจี๊ดในหัวใจแป๊บ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  หัวใจจะขาดหรือว่าอยากจะฆ่าใครอะไรเนี่ยนั่นแหละมาขึ้นไปไม่ยอมลงว่ากุญใจในใจใช่ไหมนั่นแหละมันก็เริ่มแหละเริ่มแหละสีแดงสลายแล้วแต่ละสลายสลายไปก็ไอความไม่ดีนี่คือความดําเข้าใจไหมความดีบุญกุศลคือความสะอาดขาวสะอาดอกุศลนี่ความดําเข้าใจไหมเอาคิดขออภัยนะไปบุญกุศลเนี่ยไปงานแต่งงานชุดขาวได้ขึ้นวันใหม่ปีใหม่สงกรานต์ในชุดขาวได้ แต่เป็นงานศพนี่นะต้องชุดดําขาวหมดไม่หมายได้ยังไงนะขาวเนี่ยแดงก็ไม่ได้เหลืองก็มากก็ไม่ได้ไหมไม่หมายได้ไม่ตรงนี้นี่คุณมาผิดงานว่าโอ้ยงานนี้เนี่ย
รู้จักกันดีเป็นไงแดงซะไม่มีเอาคิดสิอ่ะมันต้องสีดำใช่ไหมสีดำทำไมเนี่ยแล้วคนตายแล้วคนตายสีดำไหมใช่ไหมบุญคือสีขาวดำบาปคือสีดำนั่นแหละคนเรานี่มาเริ่มสีดำอคติพยาบาทอาฆาตมันเกิดสีดำที่ดำแล้วแต่ถ้าเอาล้างด้วยพุทโธล้างด้วยธรรมะให้อภัย ก็ไม่สุขไม่ทุกข์อีกไม่ถึงร้อยปีก็ตายท่องไว้ไม่ถึงร้อยปีก็ตายเราก็ตายแก่เกิดเจ็บก็แก่จะตายหมดเลยแล้วก็ท่องไปท่องไปเนี่ยเราจะอยู่ถึงร้อยปีไหมกําหนด10 ปีดูที่ข้างบ้านข้างๆก็ตายเจ็บตายรถป้อมตายกินเหล้าตายปรับแข็งตายอะไรแล้วก็กินยาตายฆ่าตัวตายแล้วรอบบ้านเราแล้วก็ได้ยินไปทั่วหมดเลยคิดสิทั่วหมดแล้วก็แล้วจะไงแล้วเราไม่ตายอ่ะ เขาตายไปฉันไม่ตายฉันไม่เคยสะดุ้งเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เข้าถึงซึ่งพุทโธฟังแล้วก็ไปเก็บที่ใจอัดที่ใจทําให้จิตใจเราสบายใจเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นเมตตาอย่างที่เล่าไปว่าไอ้เรื่องการที่ศีลเป็นระยะเป็นขั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในขอบเขตเราตอนนี้เราไม่ได้ที่อะไรหน้าที่เราต้องฟังหน้าที่เราบวชเราที่ฟังไม่ใช่ไม่ได้ที่คุย อาจารย์ไม่ใช่ว่ามาอะไรทุกองค์มาสกิดเพื่อให้ทุกคนนี้มาบวชใหม่บวชเก่าเพื่อเติมพลังจากร้อนมาขอให้เย็นเย็นก็ขอให้เย็นเย็นยังสุขุมแล้วรอบครอบมีคุณธรรมคอยเช็คตัวเองเนี่ยอ๋อนี่มันเริ่มใจเริ่มโบแล้วใจเริ่มด่างเริ่มดําแล้วใจมันไปแล้วนี่มันเริ่มไม่จุดแล้วเนี่ยก็เพราะนั้นก็ลบด้วยพุทโธลบด้วยมีสติหรือให้อภัยหรือรู้ว่า ออกกายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลรู้หน้าที่ของฉันจะยืนเดินนั่งนอนไหมพิสุสามเณรเนี่ยเขาสะกิดตัวเองเลยไอ้ที่เคยเดินขาดสติเพราะติอ๋อมารีวายหรือว่ามาเข้าหาตัวเองว่าโอ้ฉันไม่ใช่ชุดขาวแล้วบางองค์นี่แต่งชุดสีเป็นพระสีเครื่องแบบตรงนี้ปุ๊บปีติอิบอกกิมใจเลยโอ้โหสบายไม่อยากศึกเลยโอ้อยากลด อุณหภูมิความร้อนที่เดินเร็วเหลือเดินช้าจะฝ่าพุทธสายโทรหรือฝ่าให้รู้ว่าเออฉันเป็นพระใช่ไหมพระอยู่ที่กายก่อนแต่ใหญ่ใจมันยังไม่ซึมซับใจยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ อันนี้ไม่ว่ากันเราทํากันไปได้ทำมันสงบกายก็รู้ลางที่กายอ๋อพระที่กายก่อนกายออกแต่งชุดสีนี้รู้สึกว่าสีนี้เราชอบ พอใจจะอยู่3 วัน 7 วันเดือน2 ปีอะไรไปคือให้ชอบไปก่อนอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจะมาเรียนรู้สักพักหนึ่งพักผ่อนเนี้ยสักเนี้ยเออสัก3 เดือนก็ดีเนี่ยพักใหญ่เลยไปยาวเลยเนี่ยบางคนบวชเจ็ดวันกลายเป็น7 ปีอ่ะ7 ปี7ทำไปเลยเนี่ยจะไม่สึกก็มีเนี่ยตายไปแล้วก็มีนั่นแหละเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราที่ไหนจะอยู่จะไป นะที่ก็บอกว่าขออภัยนะที่ว่าหลวงพ่อกระเทศเนี่ยคำโบราณนะขออภัยนะท่านไปอยู่บ้านไข่จะนั่งดูดายปั้นงวกปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นนี่คืออภิชัยนะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้มาว่ากันไปบ้านไข่อย่านั่งท่านอย่านั่งดูดายปั้นงวกปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นก็หมายความว่าไงไปบ้านนั้นก็ไม่ใช่บ้านของเราบ้านญาติบ้านพี่น้องนะครับ มันปั้นงัวปั้นควายแล้วไม่เก็บขยะไม่ปัดกวาดไม่เช็ดถูไม่ช่วยล้างถ้วยชามอะไรหล่นตกก็ช่างฉันเป็นราชาเลยฉันเป็นเจ้าของบ้านเลยเนี่ยแล้วต่อไปก็จะอยู่ไหมอีกคนหนึ่งฉันอยู่ไม่ได้แล้วอีนกก็ลกนี่ก็ลกบ้านไม่ค่อยปัดกวาดคนอื่นปัดกวาดฉันก็ปัดกวาดทำโน่นทำนี่แล้วห้องน้ํานี่ห้องน้ําไม่สะอาดแล้วเป็นไง คนนี้เขาอยู่ต่อไปปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นออกปั้นงัวปั้นควายแม่ลูกรักเหลือเกินแต่คนนี้กลับบ้านเชิญไปเพราะท่านไม่อยู่ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นก็ไม่มีอะไรเป็นสีสันในชีวิตลูกของเขานี่เปรียบเทียบมาที่ไหนมาวัดก็เหมือนกันท่านจะมานั่งดูดายเลยไม่ปั้นงัวปั้นควายให้ให้ลูกท่านเล่นเนี่ยเปรียบเทียบอ่ะท่านไม่สวดมนต์ไหว้พระท่านเล่นโทรศัพท์ท่านเดินไปก็เดินมาเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็ไม่ปัดกวาดไม่อะไรเลยมันทางหลบได้แต่ทางธรรมก็มี
ถ้าจะทำไม่ยากถ้าจะหลบก็ไม่ยากมาเลยชี้โผล่ตะลอกนะเพราะฉะนั้นมันวัดที่ใจเราอย่างที่บอกก็ใจเราเนี่ยตั้งใจดีไหมมาเต็มที่ไหมก็บอกแล้วร้อนมาเนี่ยเราจะให้ร้อนกลับไปเหรอว่าขัดทุนดิอ่ะร้อนมาเย็นกลับไปบอกพระเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังว่าบทใหม่ บทใหม่นี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยให้อภัยอย่างห่มผ้าหลุดผ้าลอยขอไปนะเรียกไปหัดห่ม แต่ยังเมื่อกี้เนี่ยขอไปนะอย่าไปแต่งให้ตอนแข่งข้าวโอ้ข้างหน้านี่หล่อเลยขอไปนะพระใหม่แบบเนี้ยโอ้ข้างหน้านี่หล่อเลยข้างหลังนี่หลุดมาแล้วเอาเนี่ยเราไปแต่งให้ใหม่เอาอย่างนี้นะเนี่ยเราบอกวิธีดึงนะไม่ใช่ดึงหน้าอย่างเดียวโหดึงเนี่ยดึงเนี้ยก็ออกทีวีเนี่ยดึงอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวก็ออกทีวีนั่นเนี่ยอันนี้พายมันก็แต่งงานตัวให้ดีแต่งให้ดีนี่ค่ะไม่ดึงหน้าอย่างเดียวต้องดึงหลังด้วยมันมีเทคนิคอะไรบอกว่าก็
ทำอะไรบ้างอ่ะไปล้างบ่าล้างไรเราจะพูดอ่ะเราหน้าที่อะไรจะต้องทําทําเสร็จเรียบร้อยก็ว่างก็ไม่ใช่มาคุยกันถ้าคุยเรื่องธรรมะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราคุยไปคุยมาก็โน่แล้วเทคโนโลยีโทรศัพท์บ้างบ้านบ้างงานบ้างเรียนบ้างไปใหญ่เลยเนี่ยกูไม่กลับเลยอันนี้ก็มาห่มผ้าอ่ะตะบง แม่ยานเกินไปอาจจะจีวรให้ไม่เลยจะตุ่มเนี่ยมันช้าเลยลากเลยพระใหม่ไม่เป็นไรบอกดึงให้มันดีนะถ้าห่มดีๆเนี่ยจีวรจะสั้นลงแต่ถ้าห่มมันเป็นจีวรยาวเชื่อไหมพอมันก็หมดไม่มีเทคนิคก็หมดแน่นๆจีวรใหญ่จะเล็กเนี่ยคนที่องค์ที่เขาบวชในนางก็จะมีเทคนิคอันนี้องค์ใหม่ๆในจีวรไม่ใหญ่เท่าไรหรอกพอห่มปุ๊บพลาดเลยนะ มันรวมๆนะมันก็หย่านนี่คือตรงนี้เราไม่หัดห่มหัดห่มหัดบิณฑบาตเปิดบาตแล้วเปิดยังไงเนี่ยดูครูบาอาจารย์ทุกอย่างมันเวลาว่างนี่ใช้เป็นประโยชน์นี่นะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุกครั้งเคยบอกนี่นะสามเดือนนี่นะเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยใหม่เลยใหม่ปลุกเสกใหม่แล้วห่มผ้าไปยังไม่ได้แล้วไม่ได้พอแต่เข้าเดือนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหห่มผ้าดีหมดเลย พระหมายหน้าตาหล่อผมผ้ากระชับหมดเลยพิสุทธิ์จะดีสำหรับกลับบ้านแล้วลากลับบ้านเลยนี่แต่เข้าที่ก็ทางกลับบ้านแล้วนี่ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยที่นั่งหัวเราะยิ้มอยู่เนี่ยพอจะได้เข้าที่ก็ทางโอ้หิวแล้วกันไม่หมายเนี่ยบวชเมื่อวานก็ดีหิวหน้ามืดเลยเนี่ยโอ้ตักกระช้าอะไรกระช้านี่พอวันใกล้ๆวันที่สามปุ๊บจะอะไรเนี่ยกำลังจะหายหิวปุ๊บอ่ะกลับบ้านอีกแล้วพอการน้ำมาก็ตั้งต้นใหม่อีกอ๋อไม่เป็นไรคิดนี้ เราเริ่มตัวปฏิบัตินะเนี่ยพอจะให้ฮิวหน่อยก็กลับบ้านแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะมันของอะไรไม่เที่ยงเป็นสัจธรรมเดี๋ยวไปคิดอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเราเคยมาแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเป็นคนเก่าไม่ยากเลยเอาเป็นคนเก่าอ๋อเรารู้แล้วความหิวเป็นยังไงเราควรทํายังไงภาวนายังไงเราศีลยังไงการแต่งตัวยังไงนี่ทุกอย่างเรารู้หมดเลยเรารู้แล้วนี่ก็คือเราเป็นผู้นําได้ไม่นําอะไรนําตัวเองก่อน นำตัวเองก่อนนำตัวเองให้นำตัวเองให้นำตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมนำตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างพระเนี่ยนำตัวเองก่อนยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าสวดมนต์เสร็จนะสวดมนต์เสร็จแล้วก็มันกราบพระเสร็จก็ถูอยู่นอนเลยถูอยู่นอนเลยสมมติสวดเด็กวินาบาดเด็กปัดกวาดไม่ขาดเลยอ่ะอยู่เงี้ย3 เดือนก็ นั่นแหละนุ่งเกงทูยูนะเพราะฉะนั้นมันต้องมาเติมไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมาเติมข้างนอกอีกเดินจงกรมแล้วยืนสมาธินั่งสมาธิวิเวกคุยน้อยคุยน้อยคุยน้อยก็อย่างนี้นี่จะอยู่ได้ถ้าคิดจะอยู่คือต้องทำตรงนี้ให้มีพื้นฐานเป็นที่ตั้งอะไรตั้งที่กาย ขออภัยเหมือนกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยฐานที่ตั้งกายนะกายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายเห็นกายนั่งกายหนักกายเบากายเฉยกายเห็นกายตรงเนี้ยกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเห็นกายตลอดเวลามีสติที่กายใช่ไหมฐานอยู่ที่กายแหละมีสติที่กายกายย่อมมีเวทนา เอาเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่เวทนามันก็ต้องมันต้องเกิดต้องดับเกิดต้องดับนี่พิจารณาใช่ไหมพิจารณาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจิตความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น
อ่ะคิดดีไม่ดีคิดยังไงอ่ะคิดอยู่ในขอบเขตไหมน่ะจิตคิดเนี่ยนั่นแหละเราก็อยู่ในขอบเขตก็บอกว่าอย่าออกนอกเกินไปนั่งเหมือนว่านั่งปุ๊บเนี่ยหลับตาปุ๊บเนี่ยไปหมดไปเที่ยวหมดเลยครับให้กลับมาภายในบ้างให้ออกนอกกายก็รู้ออก รู้ออกรู้เข้าต่อไปนี่มันจะรู้เหมือนพระบทใหม่เนี่ยถ้านั่งนะ ตั้งสติปัฏฐานรู้กายเวทนาจิตธรรมนะนั่งไปเรื่อยๆก็พร้อมด้วยยาบทสี่ยืนนั่งนอนนะยืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงเคยบอกแล้วยืนแบบสมณะยืนสมาธิพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าพิจารณาสังขารร่างกายต้องเน่าต้องเปื้อนพิจารณาเนี่ยให้อยู่ตรงนี้แวบไปแวบไปโน่นไปนี่ก็มาอยู่ที่กายยืนยังสมณะเดินเดินสมณะฝ่ารู้สายรู้ฝ่าพุทธสายโทฝ่าย่าง หลายสามเด็ดเนี่ยยุเคลื่อนไปรู้ลงแม้จะเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้หมดเลยฝ่าซ้ายฝ่าซ้ายนี่เดินอย่างสมณะหันซ้ายหันฝ่ายรู้นี่แล้วนั่งอย่างสมณะก็จะบอกนั่งเนี่ยนั่งก็พิจารณาที่กายกายนุ่งห่มมาตีแล้วตั้งนานอะไรจะรู้ตลอดเวลาไปอดีตอนาคตก็มาที่ปัจจุบันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยแวบไปอดีตอนาคต ก็พิจารณาที่กายนี่เทคนิคเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายนุ่งชุดสีลายอสีลายก็รู้สีลายอ๋อสีลายเห็นใจตัวเองใจคิดดีไม่ดีใช้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นก็ภาวนาพุทโธต่อไป เราก็พิจารณาอีกเห็นสีขาวสีขาวมันก็อยู่ในกายอ๋อเห็นสีขาวก็เห็นใจตัวเองนี่คือตรงนี้แต่นี่ไม่ได้พิจารณากายเลยสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทั้งวัยรุ่นทั้งไรเนี่ยทั้งเคยนั่งเนี่ย อภินาไปนมาก็เห็นสีเป็นพระอ๋อพระที่กายกายสมุทิกายอ๋อสีนี้ก็ใจมันก็จะอยู่ตรงมันก็ต้องอยู่ที่ความนึกคิดตรงนี้อ๋อมันความนึกคิดตรงนี้มันปรุงแต่งเองนี่ทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าจังหวะพุทธบ้างโทบ้างพุทธบ้างโทบ้างอดีตอนาคตก็ดึงไปก็ดึงมานี่นะใหม่ๆบางการก็มึนบางการมึนตุ๊บบางการเนี่ย เดินลุกเดินลุกเดินโอ้โหก็เอาหลายตลบเหมือนกันเราไม่ยอมแพ้อะไรไม่หลายเท่ากับตัวนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันก็มาจากเนี่ยความพอใจรักใคร่โลภกดลงทางนี้ทางนั้นเลยไม่อยากนั่งกับตัวนิวรณ์อยากเกินไปก็ไม่ดีทุกให้พอดีให้พอดีตรงนี้ในความอยากเนี่ยเป็นทุกทางนั้นเลยอ่ะ ตัวสมุทัยเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเหตุความอยากได้อยากมีทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งท้อแท้ตั้งสติศรัทธาในความเริ่มใสและเริ่มใสในเราต้องความดีเริ่มใสในคุณงามความดีเราที่ทําไปเริ่มใสในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เรานึกถึงบิดามารดาอยู่ตลอดเวลาก็ได้การที่เราจะสร้างความดีเนี่ยพอจิตใจไม่สบายใจเนี่ย นึกถึงฐานฐานที่เราถวายใจมันก็ปีติขึ้นมาทันทีเลยเพราะนั้นเหี่ยวไปแล้วอย่าไม่อยากนั่งแล้วนึกถึงเราสร้างกฐินทําบุญกฐินใช่ไหมนึกถึงที่เราบวชเรามีศีลนึกถึงทุกอย่างตรงนี้นึกถึงมาเป็นเทคนิคเป็น อุบายได้หมดเลยพิจารณาเนี่ยแม้แต่นึกถึงหลวงพ่อโตหน้าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจากใหม่ๆไม่ยิ้มอ่ะพอมองไปมองไปหลวงพ่อโตยิ้มมีแม่ยิ้มโอ้เหมือนอยากเรารู้จักหลวงพ่อโตดีหลวงพ่อโตไม่ตาเนี่ยนึกได้หมดเลยนึกไปหน้าเราก่อนไปหน้าเราไม่รู้ก็ไปนึกถึงหน้าหลวงพ่อโตไม่ใช่นึกถึงไม่ใช่ให้นึกถึงใบหน้าหรือนึกถึงหน้าหลวงพ่อโตไม่เห็นไม่นึกหน้าคุณโดนคนนี้ก็จบเลยกันเนี้ย ร้อนเลยเนี่ยตัวความอยากอยากรู้อยากเห็นนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะ นะมาเรื่องกุลบุตรบวชเมื่อวานนี่นะเมื่อวานเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นภิกษุสามเณรก็บอกแล้วศีลห้าเทวดาถ้าทําไปทําไปศีลห้าเนี่ยทําไปทําไปเนี่ยมันเกิดเป็นพระในใจเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็ไปต่างวัดเนี่ยไปอยู่ที่โน่นแล้วก็ศีลห้าแล้วศีลวันพระวันอะไรก็เป็นศีล ศีลพระอรหันต์ศีลแปดจากเทวดามาศีลแปดศีลพรหมศีลอะไรเนี่ยเขาปฏิบัติได้เขาใจเขาหลุดพ้นปฏิบัติได้จากเทวดามาเป็นพรหมจากพรหมเป็นนิยะ
อริยะผู้ประเสริฐอยากหลุดพ้นนั่นแหละทำไป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 นี่เพราะฉะนั้นก็ว่าร่างกายเพียงกับปิดอวัยวะเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยให้ปองผมก่อนหนวดตัดเล็บทำไมไม่ให้คนคิ้วคิ้วไม่สำคัญอินเดียพระแขกพระเคียอินเดียก็แขกอันเดียวขอไปพม่าน่ะคิ้วดกดำแล้วก็ มาทางโน้นอ่ะมาทางเวียดนามอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิ้วดกก็ดกไปเลยนะก็ไม่ว่ากันนะคิ้วไม่มีก็ไม่มีแน่พระเจ้าเอาแค่ปองผมก้นหนวดก้นขาวตัดเล็บเพราะพระเจ้าเคยเป็นฤาษีมาแล้วหนวดเขาลกลุงหลังมาเลยโอ้ไปนี่ขอไปถ้าจะหลังนกมาทําที่หนวดเขานะคิดสิ7 วันเป็นเดือนอาบน้ำทิ้งคิดสิ เข้าไปต้องรีบออกเลยนะเพราะสมถะนะสมถะของเรานะสมถะของพุทธเจ้ารู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสมถะคือความสงบสงบเงียบเรียบร้อยแล้วสะอาดอัดกายวาจาใจเพราะสมถะมันสะอาดที่ใจก่อนใช่ไหมแต่ก็อาศัยกายก่อนกายยืนกายนั่งกายนอนกายทําตรงนี้ให้สะอาดเคยบอกแล้วเคยนั่งนั่งไปเนี่ยนั่งนั่งนั่งไปพวกเนี่ยเผลอไปเหยียบมด เผลอไปตบยุงเนี่ยพระไม่ใหม่นั่งรอนั่งทั้งที่นั่งเย็นเข้าสมาธิสบายพุทโธนั่งนั่งนั่งไปเนี่ยสบายตอนนั้นมันร้อนหมดเลยคิดใช่ไหมเดี๋ยวว่าโอ้เราไม่บริสุทธิ์แล้วศีลเราไม่บริสุทธิ์เพราะสุดต้องเสร็จแล้วต้องไปขอขมาลาโทษบอกกับพระปองบัติต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอทําอีกแล้วเนี่ยก็พระก็ต้องปองบัติกันบอกความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าได้ ตั้งใจก็ไม่ตั้งใจเลยได้ตบยุงตบแล้วเหยียบหมดตรงนี้นั่นแหละหัวใจก็ล่องหมดแล้วเอาแล้วออกจากภูเขานั่นแหละก็ถ้าไม่ทําคือไม่สําเร็จความเราร้อนนี่คือตรงนี้ใช่ไหมนี่สมถะไหมสมถะคือความสะอาดสะอาดที่กายก่อนตายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลแล้วถ้าเอาตรงนี้สะอาดปุ๊บเนี่ยแล้วเรื่องความสะอาดภายนอกนี่ไม่มีปัญหาเมื่อพาทุดงไปที่ไหนก็แล้วแต่ ญาติโยมเป็นตัวอย่างปัดกวาดเรียบร้อยโยมมานี่ไม่ต้องโยมไม่ต้องมาปัดกวาดเลยเห็นว่าชมโอ้โหรอบๆกดอาจารย์เนี่ยสะอาดหมดไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยแล้วก็อย่าไปทิ้งไกลๆเลยนี่คือตรงนี้งานทุดงก็ขยะเต็มมาที่ที่นอนที่อะไรที่ข้างๆหมดดิไม่ใช่วัดเราต้องสะอาดนี่คือสมถะผู้สงบมีพื้นฐานที่ดีนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรงนี้เราต้องมาฝึกกายวาจาใจต้องมาสร้างฐานให้ดี สามารถที่จะทําปัจจุบันให้ดีแล้วไปทําอนาคตที่บ้านได้ชีวิตของเราเนี่ยแล้วเรื่องสมณเณรยมน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวนี้เป็นพระเป็นผู้นําแล้วหลวงปู่หลวงตาเนี่ยบอกอดทนไปอดทนไปเป็นพระขาวไปพระขาวเนี่ยพระขาวไปหลายเดือนเนี่ยพระขาวเอาพระขาวเนี่ยเรามาเป็นเณรเนี่ยเณรตั้งหลายเดือนเนี่ยรู้ไหมฐานที่ดีเลยอ่ะฉันไม่หล่อแหล่แล้วฐานผ้าจากเป็นพระมาเป็นเณรตั้งใจทํา ตั้งใจฟังคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ธรรมะพุทธเจ้าศึกษาเรื่องวินัยอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิทิฏฐิมานะก็เรียบร้อยโอ้นาโดน่ารักได้ขอไปนักสายประพงนะ5-6 ปีบวชสมณเณรรู้สึกมาจากนั่นหนองเวียงจันทน์คงจะย้ายมาอยู่เลยเนี่ยเขาบอกแล้วเขาเนี่ยเขาชอบฟังเทศอาจารย์ว่าเทศสนุกดีมีเหตุมีผลเนี่ยอาจารย์มาก็มากราบมาไหว้เนี่ยเพิ่งบวชเพิ่งบวชพระ องค์พระได้เปรียวกว่าดูท่าทางเขาภูมิฐานเพราะเขาบวชเนรมาตั้งที่น้องเขาบวชเนรมาตั้ง4-5 ปีคิดสิแน่เขาก็มีฐานแล้วมีฐานฐานที่ตั้งทั้งกายวาจาใจแล้วกิจวัตรปฏิบัติเขาไม่เคยขาดเลยทำเป๊ะเป๊ะเนี่ยพอบวชเป็นพระปุ๊บเนี่ยอย่างพระบวชใหม่นี่มองแล้วทึ่งเลยนะเขาไม่ใช่ใหม่เขาใหม่แต่เขาใหม่ตรงนี้แต่ว่าใจเขาไม่ใหม่ใจเขาปฏิบัตินี่คือได้เปรียบไหม เมื่อบวชเนรปุ๊บเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่หมายถึงมีฐานปฏิบัติอย่างนี้ปุ๊บสามารถนําตัวเองได้แล้วต่อไปก็อีก10-20 พรรษาปุ๊บเป็นผู้นําได้สบายเลยนําตั้งนำตัวเองตั้งแต่พรรษา1-2-3ไปแล้วนี่คือตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราบวชเนรจะเพิ่งน้อยอกน้อยใจบุญกุศลนี้จะเล่าให้ฟังสมัยพุทธกาล 7 ขวบสมณเณรสําเร็จบางคนไม่รู้หรอกพระเจ้ารู้ พระหันแล้วรู้7 ขวบสำเร็จ7 ขวบมีหลาย7 ขวบสำเร็จ
นี่ ก็มีหนึ่งโพธิลักษ์โพธิลักษ์นะโพธิลักษ์โพธิลักษ์พระเจ้าเรียกว่าโพธิลักษ์โพธิลักษ์ใบลานเปล่าจอนจอนพวกศิษย์เนี่ยไอ้ปฏิบัติอย่างนี้นะแต่ตั้งความดีอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยให้ปฏิติมานะใจตัวตนหลอกถ้าปฏิติมานะก็อริยะผู้ประเสริฐก็จะไม่เกิดขึ้นความที่ยิ่งถือตัวทิฏฐิมานะเห็นว่าเราดี ร่างกายผิวพรรณดีหน้าตาดีทุกอย่างดีหมดความรู้ดีเนี่ยก็ปฏิทิมานะมันก็ปฏิบัติไม่ได้ไปถึงไหนก็เทศโปรดไปนิดแต่ไม่ได้รู้ตัวเองตัวเองนี่ครับพอสุด ใกล้ลูกศิษย์สําเร็จหมดสำเร็จเป็นพระอรหันต์อะไรสําเร็จพยายามหมดนี่ครับเน็ตหลายหลายเนี่ยตัวเองปลดไม่ได้นี่ครับแต่อายุมากแล้วอายุ50 60 70อะไรนี่ก็ยังไม่สําเร็จนี่ครับ พระเจ้าบอกว่าพอไปพระเอ้าก็มาพูดท่านโพธิลักษ์ไปลานเปล่าไปแล้วเลยลุกไปแล้วเหรอโอ้อายเลยอายเลยอายพระเจ้าทักพระเจ้าทักจะรู้เลยว่าก็ตัวเองก็รู้ว่าไม่สําเร็จแต่ทิฏฐิมานะฉันรู้มากรู้โน่นรู้นี่เหมือนว่าบางคนท่องพระไตรปิฎกเนี่ยมีท่องพระไตรปิฎกเนี่ยรู้เป๊ะเจนวักไหนวักไหนที่เขาอ่านผิดเนี่ยรู้หมดเลยนี่ นี่นี่ก็เหมือนกันพอรักไปแล้วไปร้านเปล่ารู้หมดเลยใครผิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยพอสุดก็อยากสําเร็จให้พระอรหันต์ให้นางไหนก็ไม่คงจะรู้กันน่ะเพราะทิฏฐิมานะปลดไม่ได้บอกไม่ได้บอกปุ๊บก็ไม่สามารถทําตามได้ก็ไม่ให้ใครสอนใจสอนก็สอนก็ก็ไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ก็ไม่กล้าไปให้พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็ มาหนึ่งพระเจ้าบอกว่า ให้ไปฝึกกับสัมมาเนนสัมมาเนนเจ็ดขวบนะเจ็ดขวบนี่ก็อายก็อายนะเจ็ดขวบเป็นสําเร็จเป็นพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตัวเองนี่เนนรุ่นลูกรุ่นหลานเลยใช่ไหมอันนี้เจ็ดขวบนี่ก็โอ้นี่ก็เพราะฉะนั้นก็ทําไงได้อยากสําเร็จนี่อายเขาแล้ว ใบลานเปล่าโพธิลักษ์ใบลานเปล่าเดินไปเดินมาก็เปล่าหมดเนี่ยทำอะไรก็มารู้แต่เบื้องนอกไงเอ๋บอกเนี่ยขออภัยที่เคยติงเลยว่าสวดมนต์คือยาทาภาวนาปัญญากินเนี่ยเหมือนมันบทใหม่เนี่ยยกถ้าอยากจะอยู่ต่อไปนะสวดมนต์ไม่พอต้องไปกินดื่มน้ําเป็นยาทาเฉยก็มันก็ได้จะภายนอกต้องไปกินไปดื่มเท่านายทิ้งนั่นแหละจริงอยู่ได้ ลองที่ลองสงบดีได้กรรมฐานลองสิไอ้ที่งานว่าดีๆเนี่ยขนาดในแบงค์เนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยในแบงค์บริษัทเนี่ยแล้วทหารเขายังลาออกเลยเพราะได้กรรมฐานตรงนี้เพราะไอ้นั้นของภายนอกแต่ขอให้สงบจริงๆกันลองที่พระใหม่เนี่ยไอ้ว่าจะไม่ศึกไม่ศึกลองเหอะขนาดเขาทำงานดีๆยังศึกเลยขอให้สงบจริงถ้าเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยให้อะไรไม่เอาแล้วให้รถให้ไรให้บ้านก็ไม่เอาแล้ว เอากรรมฐานอย่างเดียวโอ้มันเดินกับสงบนั่งกับสงบนั่งยิ้มยืนยิ้มยืนยืนนี่มันได้ของดีอ่ะได้ของดีอยู่ในใจเราเนี่ยเนี่ยมันอิ่มตรงนี้ที่ครูบาอาจารย์ที่พระที่ไม่ศึกเนี่ยก็ได้ธรรมะได้ธรรมะกายวาจาใจแล้วก็ได้อิ่มทำอิ่มทิพย์อยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็จึงจะอยู่ได้ไงนี่เราฟังนะเอามาเรื่องสามเณรพอสุดสามเณรก็ทรมานถ้าเชื่อสามเณรอยากสำเร็จต้อง ต้องเชื่อทำเนนไปลอยคอในน้ําก็ดีเอาไอ้เอาไอ้นะเคยเห็นไหมที่ต่างวัดนะเอาอยากเอาไอ้แหนนะก็เทินที่บนที่สะเพราะมันจะหลับอยู่เลยก็เทินนั่นแหละเทินโอ้เนนทำไมทําลงปู่ลงตาทําอย่างเงี้ยแล้วอยากสําเร็จไหมล่ะอยากสําเร็จต้องปลดทิฏฐิมานะต้องอะไรต้องก็เลยปลดตัวตนลงน้ําก็ของง่วงปุ๊บก็จะจมน้ําเนี่ยเอาไอ้แหนนะ จะจมน้ําก็เลยไม่สุดก็หายง่วงก็มีหลายอย่างที่ทำเรียนทรมานทำเรียนมีสติปัญญาเพราะถ้าไม่ทรมานตรงนี้เรารุ่นเลนเนี่ยจะเชื่อมาทิฏฐิไอ้ตัวทิฏฐิความเห็นเนี่ยก็มานะเยอะยิ่งเนี่ยทิฏฐิความเห็นเห็นเห็นถูกต้องเห็นไม่ดีแต่ใส่สมาธิก็เห็นเห็นในความดีความชอบเห็นเป็นมรรคผลไปหมดเป็นจิตเป็นกุศลเนี่ยสมาธิเห็นถูกต้อง แต่มิจฉาทิฏฐิก็เห็นผิดจากตัวตนไปจับผิดคนอื่นตลอดนะเห็นไหมมานะเยอะยิ่ง
เยอะยิ่งถือตัวนั่งก็ตายไม่มองใครมองก็มองก็มองให้ทางตาเนี่ยแต่ว่าฉันสวยฉันหล่อฉันตระกูลดีเนี่ยกายตรงเดินก็ตรงเนี่ยเป็นหุ่นเลยเนี่ยใช่ไหมมานะเยอะยิ่งของฉันดีคนอื่นตระกูลดีคนอื่นฉันรวยฉันดีฉันเท่ใช่ไหมนะเหมือนนั่นขอไปพวกนักร้องดาราที่ดังๆมาเนี่ยเขาจะเขาเดินจะไหวตัวนะพวกดาราเนี่ยเขาจะมี จุดเขาเคยรู้จักเนี่ยเขาจะเดินไม่ใช่เดินธรรมดาเขาจะไปตัวเขาเพราะฉันเป็นดาราฉันต้องสง่างามเป็นไงใช่ไหมนั่นเนี่ยมันก็เหมือนก็ทิฏฐิมานะก็อยู่ในตัวตนเลยถ้ามาบวชนะมาบวชตรงนี้โอ้ฉันเป็นดาราฉันเป็นเอกดังแต่ก็บวชไม่ได้นานหรอกนานๆปุ๊บต้องปลดหมดเลยพอปลดไม่หมดก็อย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยทิฏฐิมานะตัวตนก็ได้แค่นั้นน่ะคุณก็ได้เป็นดาราเปลือกนอกกันน่ะแต่เปลือกในคุณ คุณไม่ได้เป็นดาราในหัวใจของตัวเองแพ้ใจตัวเองไม่เป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นทำอะไรกับตัวสติสำคัญนี่เพราะฉะนั้นสามเณรอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจสามเณรก็สำเร็จมหันต์ได้การสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นรูปเฉยๆว่าเออนี่นะศีลตรงนี้เป็นกรอบเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องคุณธรรมเนี่ยก็บอกแล้วไงอริยบุคคลก็มีอันนี้ไม่เล่านะเวลาใกล้จะมาแล้วบุคคลที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทางโลก แต่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่เกิน7 วันต้องมาบวชไม่งั้นเดี๋ยวนิพพานที่บ้านเพราะดูสิเราบริสุทธิ์เราสําเร็จบริสุทธิ์หมดเลยแต่ที่อยู่กับครอบครัวเราทั้งๆที่ลูกเมียเราอะไรก็แล้วพ่อแม่เราเนี่ยเขาจิตใจยังมีโรคกดหลงอยู่เพราะพระอริยะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันหมดกิเลสหมดแล้วจะอยู่ไม่ได้มันจะร้อนหมดถ้าอยู่ต่อไปนานๆเดี๋ยวก็ญาติพี่น้องก็ต้อง มันเร่าร้อนมันต้องเป็นโน่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นจากนี้ผ่าน7 วันเราต้องออกมาสู่สถานที่มีศีลมีธรรมด้วยกันเหมือนแม่มันเรือนสําเร็จแล้วสําเร็จอะไปอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมาสําเร็จ80เนี่ยก็จะอยู่บ้านไม่ได้เพราะบ้านมีแค่ศีล 5จะสามีก็แล้วก็แต่ความบริสุทธิ์ข้างนอกก็บริสุทธิ์จริงอยู่ไม่ฆ่าตัดชีวิตแต่ในใจเขาไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้น อริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นบอกงั้นการสําเร็จเนี่ยไม่จําเป็นต้องผู้ชายผู้หญิงก็มีเพราะฉะนั้นอริยบุคคลไม่มีผู้หญิงและผู้ชายเป็นได้หมดเลยไม่จำเพาะพระเจ้าผู้ชายทําดีก็ตกนรกได้ผู้หญิงทําดีก็ตกนรกได้เอาผู้ชายทําดีก็ขึ้นสวรรค์ผู้หญิงทําดีขึ้นสวรรค์ผู้ชายทําดีก็ไปความรุนแรงนิพพานได้ผู้หญิงก็ไปได้เหมือนกันอ้าว พระสารีบุตรเลิศปัญญาภิกษุณีโคตมีหรือพระมารดาก็เลิศปัญญาโมคคัลลาสารีบุตรอักขระสาวกฝ่ายซ้ายสาวสารีบุตรฝ่ายขวาไปนรกสวรรค์ได้เหาะขึ้นอากาศได้ภิกษุณีก็อุบลนาเทรีอันนี้เราย่อๆนะโอ้รูปร่างสวยมากเลยขออภัยนะเพราะเราเลื่อนนมเห็นนี่ตะลึงเลย ผิวงามหน้าตานี่ก็สร้างมาครบหมดแล้วเราจะย่อนะถ้าอยากจะฟังเทพหลวงพ่อนี่มันมีที่มันเป็นกรรมผู้ชายต้องไปทําอะไรเนี่ยพิสุทธิ์ผู้ชายก็โดนธรณีสูบมันก็แถวถัดลองไปอ่านอันนี้เราย่อนะเพราะเวลามันกระชันชิดก็มานะเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะเนี่ยเป็นเงินเป็นทองในเวลานี่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดทั้งโลกทั้งธรรมนี่เป็นกันทุกนาทีมีความหมาย แก่เจ็บตายความตายเกิดขึ้นทุกนาทีมีความหมายมันก็เวลาเป็นเงินเป็นทองทุกนาทีต้องเราต้องสร้างความดีนะอย่าปล่อยปละละเลยนะนาทีนึงแก่เท่าไหร่นาทีตายเท่าไหร่นาทีเกิดเท่าไหร่เคยพูดลองไปเช็คดูก็ได้ที่โรงพยาบาลว่าอาจารย์พูดจริงไหมที่พระเทพไปเนี่ยเอาความจริงมาพูดจะไปเช็คดูก็ได้เดี๋ยวเสร็จเราไปเช็คเช็คแล้วว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้จะรู้จักที่ราชที่ราชเนี่ยนะหรือใกล้ๆนี่ ใกล้ๆแต่พนังกาวนี่หรือยันทีเนี่ยเช็คเลยว่าวันเนี้ยคนเกิดเท่าไหร่ ยันทีมันก็จะมีมั้งความตัวความงามเยอะแต่ที่ล่าเนี่ยลองดูว่าเกิดเท่าไหร่แล้วเช็คแล้วตายเท่าไหร่นาทีเนี้ยอ่ะไปเช็คเลยอุบัติเหตุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรานั่งเนี่ยเช็คอยู่เรื่อยยืนเดินนั่งนอนเช็คว่าอ๋อวันนี้ยังหนุ่มสาวอยู่
แล้วเดี๋ยวถัดจากนี้ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถัดไปอีกสักติดใกล้ๆจะเย็นเนี่ยเราเริ่มแก่ไปแล้วเราไม่รู้เริ่มแก่แล้วแล้วพวกนี้แต่เนี้ยวันนี้อดีตไปแล้วอ่ะเราแก่ไม่รู้เหมือนกันนี้ใช่ไหมแก่เจ็บตายแล้วเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นตรงเนี้ยแต่ว่าเราหนุ่มสาวนี่เช็คไม่ได้หรอกเช็คทีไรก็เช็คไม่ออกมองกายก็มองผิวก็โอ้ ฉันผิวดีส่องกระจกก็ยิ้มเนี่ยโอ้ฟันดีนะหน้าตายังไม่มีรอยอะไรใช่ไหมมันก็อย่างเงี้ยเช็คอะไรจะอะไรก็เหมือนเดิมแต่ที่คนปฏิบัติเนี่ยเคยเนี่ยเขาบอกเนี่ย ก็เคยบอกกันเคยคุยกันเห็นพระเทศเนี่ยเรามองสว่างสวัยไหมเขาบอกเนี่ยมองเนี่ยมองพระเทศปุ๊บนิดโอ้พระนี้สว่างสวัยหมดเลยก็นั่งหลับตาปุ๊บหลับตาปุ๊บเนี่ย ข้างๆกันข้างๆก็ไม่ได้ข้างๆก็ยุกยิกเขารู้นะแต่ว่าเขาไม่สนใจเราเข้าสมาธิก็ฟังเทศไปฟังเทศฟังเทศไปตั้งแต่เริ่มต้นปุ๊บพอนั่นเลิกก็ถามก็ถามของใครบอกว่าแหมหลวงพ่อทําไมเทศเร็วจังหมดเวลาแล้วเขาบอกโอ้ยเทศตั้งชั่วโมงเนี่ยโหตั้งชั่วโมงไกลๆเนี่ยโหบิดแล้วบิดอีกเลยเนี่ยฮะฟังไม่สงบมาอันนั้นเขานั่งสมาธิฟังอะ สว่างสวัยเนี่ยก็มองเนี่ยมองกบาลอาจารย์นี่สว่างแบบว่ามองเลยมองสูงก็สดชื่นทั้งหมดเนี่ยมองเป่งปลั่งหมดเลยแม่ไม่ต้องมองพระโตอ่ะถ้ามองพระโตนี้ไม่มีรัศมีก็ต้องมองตัวเองฮะให้มากๆเหมือนกันเหมือนมองตัวเองไม่เห็นเทวดาเนี่ยเทวดาอยู่ตัวเองนะต้องมองตัวเองยังมืดมนก็ต้องมองให้ทะลุโปร่งบ้างต้องมีผู้ชายนะแล้วก็มองมองพระโตถ้ามืดมนเนี่ยนั่นแสดงว่ามองไม่ทะลุเลย โอ้มองพระโตนเมตตางาสวยงามรัศมียิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเนี่ยมองแบบคุณธรรมมีเมตตาจิตใจเราดีใช่ไหมถ้ามองละติมองละติมองแล้วไม่สบายใจมองแล้วใจคุณมัวมันเมฆหมอกบังหัวใจเราก็มองละมืดมนเหมือนก็มาอยู่นี่เนี่ยมองใครมองใครนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็แสดงว่ามองใจเราออกถ้ามองใครยังมืดมนมองสติคนโน้นสติคนนี้ แม้แต่มองพระมองอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเนี่ยพระใช่ไหมพระก็ไม่เรียบร้อยเห็นพระใหม่ที่เหมือนเดินเพราะก็ผ่าจะหลุดไปอะไรนี่ก็แทงไปแล้วพระแล้วไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมมองต้องมองตัวเองว่าเราดีพอไหมเรามีศีลเท่าไหร่แต่พระท่านศีลเท่าไหร่นี่มันจะเบรกทันทีเลยแต่นี่ทําให้สนใจว่าฉันจะติดอย่างเดียวนั่นเนี่ยไม่มีคุณธรรมในหัวใจมันเมฆหมอกมันดําบังหัวใจตรงพระพิสุทธิ์ทำเลนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องมองติดตัวเองว่าตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอฉันก็กำลังเรียนอยู่ยังไม่สําเร็จพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นเลยแต่พระสําเร็จพระอรหันต์พระอริยะผู้ประเสริฐจะมองกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐจะมองตัวตรงเนี่ยว่าฉันยังติดตัวเองตลอดเวลานั่นเนี่ยก็จะไม่ติดใครสงสารคนอื่นอ่ะใช่ไหมคนสงสารคนอื่นที่เขายังไม่รู้เหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อ ที่มีทีวีมีวิทยุวิทยุนี่สำคัญก่อนที่จะมีทีวีก็มีวิทยุก่อนไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอาทีวีมาเลยเนี่ยเคยไปออกรายการมา ออกรายการแต่เราอยู่ประชามาออกออกตีสามครึ่งนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทํางานเรียนจบมั้งบอกตื่นมาดึกตื่นมาตีสามครึ่งเขาเคยบวชไงไปบ้านเนี่ยมาตื่นมามาหมุนนะ บอกได้ยินเสียงอาจารย์นี่จําได้ก็บอกเราเรื่องประชาเรื่องผีก็เลยฟังถ้าเราเรื่องธรรมะของหลับต่อไปเนี่ยเพราะวัยรุ่นฟังไม่ออกใช่ไหมเราเรื่องผีประชาอย่างนี้เขาเลยฟังต่อเรามาก็มาพูดมาถามนั่นแหละอนุโมทนาไปออกในฐานดีข้างนอกก่อนที่มาเป็นตรงนี้หลวงพ่อต้องพระเจ้าเขาอะไรเขามีโยมช่วยด้วยนะก่อนที่จะมาเป็นทีวีก่อนที่จะมาเป็นสังฆทานที่มีเพอร์เฟกต์มีได้ทุกอย่างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราช่วยกัน ช่วยกันเพราะว่าวิทยุสำคัญอันนี้เปิดสถานีเดียวคนที่ชอบเปิดสถานีเดียวทั้งวันทั้งคืนแต่คนไม่ชอบก็ธรรมะไม่มีแต่บางคนได้ยุหลวงพ่อไปหลวงพ่อยังหัวเราะแล้วไปเปิดสถานีอื่นก็ไม่ว่าได้ฐานดินไปมันของฟรีนะฐานดินฟังอยู่ดีฟังธรรมะเนี่ยมันไม่ค่อยแทรกหลวงพ่อแจกฟรีก็ได้ไป พอเปิดฐานนี้เดียวนะหัวเราะพระสงฆ์ก็ลูกหลานมาบอกโอ้ยายเปิดเพลงทุกฐานนี้เปิดเนอะทำไมเนี่ยหลานเขาบอกใช่ไหมก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อหัวเราะ
ขอให้ไปแล้วกันเดี๋ยวก็บุญไปบุญมาแล้วก็มาเจอพระเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อพระแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อเสียงพระแล้วกันใช่ไหมวิโยนะก็ฟังบ้างเจ้าพระที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็ให้กติกันไม่มีพระวันไหนที่ให้ไปทําบาปทํากรรมให้ปิดศีลทำไม่มีหรอกนิยมศีลห้านะศีลห้าเป็นเทวดานะมีทานศีลภาวนานะเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะทําให้สบายใจทําให้เย็นใจแต่ให้ทานเนี่ย ไปผู้ให้ให้ทานแล้วยังไม่พอมีศีลมีศีลที่กายวาจาใจรวยแล้วก็เกิดไปรวยแล้วก็ผิวพรรณไม่ดีนี่ไม่สวยเนี่ยมันก็ไม่สมกับที่ฐานะโพกทรัพย์เลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหมือนศีลเลยนะก็สุกติงยันติบุคคลจะล่วงต้องได้พอศีลในสิรับศีลศีลเลยนะโพกสัมปทาบุคคลที่มีโพกทรัพย์ก็ได้ศีลใช่ไหม ศีลเลยนั่นนี่พุทธิยันติบุคคลจะล่วงทุกได้ไปนิพพานก็เพราะศีลนี่ไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีทานศีลภาวนาอ่ะมีศีลปุ๊บเนี่ยโอ้ผิวพรรณดีหน้าตาดีใช่ไหมประสงค์ก็รวยด้วยพวกกระซับใช่ไหมแล้วก็ยังไม่พออีกก็ภาวนาสมาธิภาวนาสมาธิเนี่ยทําไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเบื่อทําไปทําไปปุ๊บมันได้เกิดอานิสงส์ในชาตินี้ไปชาติหน้าปุ๊บนะอิจฉาเขา คนนี้ทั้งรวยทั้งหล่อทั้งปัญญาเลิศคนนี้ทั้งสวยทั้งรวยทั้งสวยนะทั้งรวยทั้งสวยต้องมีปัญญาไหมเพราะเพอร์เฟกต์จริงๆโอ้ไปติกันเนี่ยเราก็กลายเป็นเด็กไปเลยไปติกันเด็กนะคนโตไม่ติคนโตต้องผู้ใหญ่มีผลกลายเป็นเด็กกันเลยอิจฉานิสยาแม้ทําไมเขา เขาเป็นเนี่ยโหเดินเราไม่สนใจแต่เขารอเขาสวยอะไรพ่อแม่เขาสร้างมาดีใช่ไหมเขาสร้างมาครบเมื่อชาตินี้เขาเชิญให้มาใส่บาตรพระมหานาบ้านแล้วก็ไม่ว่างไม่ว่างวันนี้นอนหอลุกมาหัวฟูเลยบอกไม่ว่างไม่ว่างนอนต่อพอสายหน่อยสายหน่อยปุ๊บเปิดตัวเย็นปุ๊บไม่ต้องกินข้าวหรอกเดี๋ยวไปกินข้าวข้างหน้าโทรศัพท์หาเพื่อนเดี๋ยวขับรถไปรับนะโนนไปกินโน่น เดี๋ยวบอนุ่นฮะไปที่ห้างไปไงไปเสร็จเรื่องใส่บาตรแต่ฉันไปห้างบรรลัยสบายมันต้องแบ่งกันได้บางคนเนี่ยไปห้างละหมาดที่นี่นุ่งสั้นนะเขารู้แล้วดิ่งไปโน่นเลยมาเพราะไปห้างนี่จะนุ่งเลยจะตุ่มเลยจะนุ่งอย่างเงินเลยไปห้างอ่ะโอ้โหเขามองกันยิ่งกันอะไรอ้าวก็ไปโน่นก็มานี่ปุ๊บก็เขารู้ไม่ต้องบอกอ่ะเดินไปที่หลอกหมาก็เอาผ้าห่ม ผ้านุ่งน่ะไปกราบพระไหว้พระนี่นี่พอเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปนี่นี่คือตรงนี้ใช่ไหมบางคนแต่งพอดีก็วันนี้ก็ไปห้างไปซื้อของซื้ออะไรใครมองก็ไม่สนใจชุดขาวก็มีเนี่ยเพราะเสื้อผ้าของฉันน่ะไอ้คนมองไม่ให้เราเลยอ่ะแต่คิดอย่างนั้นก็โอ้ไม่ไหวหรอกเงินของฉันเองฉันซื้อใส่แต่ไอ้คนที่มองติเนี่ยไม่เคยชมแล้วแถมติแถมว่าไม่เอาเงินให้เราด้วยเราอย่าไป ใครเราจะไปบ่อรี่ไปสนใจเขามากเกินไปเราต้องมีตัวตนของเราต้องมีหลักของเราเพราะฉะนั้นเหมือนตรงนี้เหมือนกันเราต้องมีหลักของเรานะมีทานศีลภาวนาก็ตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์วันพ่อก็ผ่านมาแล้วแต่พ่อของเราอยู่ในใจเราแม่อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราจะให้ขาดไปนะถ้าขาดใจขาดความรู้สึกขาดไม่มีคุณธรรมก็ความชุ่มฉ่ำในหัวใจศีลสมาธิปัญญามันก็ ไม่เกิดขึ้นในกายวาจาใจขอฝากไว้ล่ะเราวันนี้ก็แป๊บเดียวเวลาหมดแล้วถ้าฟังมีสติปัญญาฟังไม่มีผลก็ฟังแล้วก็สบายใจฟังก็แป๊บเดียวไม่นานนะอันนี้ก็ดีแล้วการฟังอะไรก็มีสติปัญญานะเขายังเคยชมที่วัดจังหวัดทานเรานี่ครูบาอาจารย์อบรมดีสนใจฟังเทศฟังธรรมดีเพราะนั้นก็รักษาไว้นะเราไม่พูดคุยกันไม่เล่นโทรศัพท์ เรารู้หน้าที่ของเราเอาละวันนี้เวลาก็สมควรเวลานะการแสดงธรรมเทศแสดงว่าธรรมเทศนาก็สมควรเวลาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการสร้างคุณกับความดีร่วมกันทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งปรารถนาที่เราขอให้สมความมาปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาแสดงธรรมโดยพระ
อาจารย์หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมนะครับครูบาอาจารย์และพระเถระเถระวัดสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังขออภัยก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับขอท่านทั้งหมดพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติตุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุตาติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนิพานังโหนตุเชิญครับ ผู้ที่มีสังฆทานครับวันนี้อาการไอจะช่วยจะจบหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้เป็นไรไม่เป็นไรขอเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมประเคนพระอาจารย์ได้เลยค่ะเชิญนะคะสองประเคนสองมือค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุผู้ทำวิมานทองโมทนาวิมานเงินอ่ะโมทนาร่วมกันนะคะสาธุสาธุค่ะ สาธุในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7 ธันวาคมก็เป็นวันจันทร์แต่เป็นวันหยุดทางราชการชดเชยวันที่5 ธันวามหาราชนะคะวัดสังฆทานก็ยังมีงานที่ลานธรรมค่ะก็มีครูบาอาจารย์มาเมตตามานำสวดมนต์ในช่วงเช้านะคะแล้วก็พิจารณาอาหารกันในมีงานที่ลานธรรมอีกวันหนึ่ง เราก็มีโอกาสมาร่วมบุญกันอีกวันหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดจะทําบุญอุทิศในส่วนต่างๆอุทิศไปให้ผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะร่วมทําบุญซื้อที่กับวัดสังฆทานสร้างปราสาทจตุรมุขสร้างที่พักในขัมมะหรือว่าจะร่วมโมทนาธรรมยาตราที่จะเดินในวันที่20 ธันวานะคะขณะนี้ผู้มาสมัครไม่มากนัก ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงน้อยนะเราไปทบกลางทางได้แต่เราน่าสมัครไว้ก่อนนะคะเพราะบางคนเนี่ยมีความคิดว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้ตลอดคือตั้งแต่20 ธันวาถึง31 ธันวาเราก็ไปในช่วงที่เราไปได้แต่เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะการที่เขาขอรูปถ่ายบัตรประชาชนรายละเอียดต่างๆเขาจะทําไอดีการ์ดหมายถึงว่าเป็นบัตรแขวนให้ท่านทุกคนที่เดินเข้าไปในที่ในไปในธรรมยาตราการทําบัตรไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะ อย่างป้าเล็กทำบัตรให้กับบริเวณเทียให้กับสตาฟที่จะไปกับรถทําบุญของวัดสังฆทานซึ่งเป็นดำริหลวงพ่อสนองให้มีติดอาสาประจํารถทุกคันที่จะไปทอดพระป่าทอดกฐินนะคะในที่ต่างๆเนี่ยเราต้องทําบัตรทําอะไรต่างๆเนี่ยเงินหลายพันค่ะเงินเยอะทีเดียวแต่ละนั้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะการ์ดที่ได้เนี่ยคุณได้ไปเป็นที่ระลึก ส่วนใหญ่สมัยที่เราเดินกับหลวงพ่อสนองเราให้หลวงพ่อท่านเซ็นชื่อให้ไปเล็กก็บอกไม่เป็นไรเราฉันอยู่กับวัดฉันเห็นหลวงพ่อทุกวันไม่ต้องให้เซ็นหรอกก็ไม่ได้เซ็นอยู่คนเดียวนอกนั้นก็ให้เซ็นหมดจนหลวงพ่อจากไปค่ะสาธุชื่ออะไรคะไปเดินถึงหนองคายหรือว่าสกลไหมคะเดินถึงหนองคายค่ะก็ต้องผ่านสกลใช่ไหมไม่รู้เขาผ่านไหมคงไม่ผ่านทางสกลมั้งคะเราก็ไม่รู้เส้นทางเดี๋ยวเขาจะบอกค่ะอีกทีหนึ่ง ไปถึงห้วยช้างเผือกที่อำเภอศรีเชียงใหม่หนองคายเป็นจุดสุดท้ายค่ะเชิญนะคะเดี๋ยวญาติโยมถวายสังฆทานเทศธรรมแล้วนะคะก็เตรียมรับพรจากพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวท่านจะบังสุคุณให้กับผู้ล่วงลับญาติของเรานะคะไม่มีชื่อในนี้ไม่เป็นไรอธิษฐานจิตนึกถึงหน้าท่านชื่อท่านก็ถึงกันค่ะสาธุค่ะ
แต่ช่วงต่อไปก็บางสุกุลนะ อนิจจาวตสังขารังการทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุ จงไปรับพรนะจะตรวจน้ำในใจของเรายาทาวาลิวาปุลาปุเลปุเลนดิสาคลังหวังน้ำดีแต่มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวะสมิทันตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเวณโดยสังก ความดำริทั้งพวงยงเต็มที่จันโทบรรลาโซยาทานเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี เตอัทลัทธาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาทิพิพร้อมกับในญาติทั้งหลาย จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระดุสสะปะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านอราคันโตสัพพะเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนาน ด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด เชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพรหมนิสสามครั้งพร้อมแล้วกราบ